ต้นลูกพุ้นค่ะดกกำลังอีเห็นลูกมันค่ะอันนี้กะลาดบุรีด้วยค่ะกำลังออกดอกค่ะดกบ่ดกเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งนำกันค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่อยต้นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นค่ะนี่ค่ะนี่กระดกต้นแอปเปิลค่ะนี่ยิง Amazing ดกหลายหลายวะกินไหวบ่เนี่ยจะเบิ่งดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนะวางไตมันวางเบิ่งดูมันนะดกแท้ๆค่ะนี่กระดกค่ะนี่ก็ออกดอกแล้วสองต้นค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ซื่อๆแอปเปิลค่ะวะนี่ก็ดกจังวะเห็นบ่ค่ะต้นนี้บ่ได้ตัดแต่งค่ะกระเตนป่าค่ะหอมก็ได้กินแล้วหอมป่าค่ะนี่ดอกสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้บัวตายค่ะฟันสีโตค่ะตัดมือก่อนนั่นขึ้นมาอีกสารเน่ค่ะจมอยู่หิมะแต่ก็ได้กินค่ะกุหลาบกับตุปุติปิมาแล้วดอกตุ่มกระดกน้อยแดค่ะหญ้าให้มันมีต้นมันนะสตรอเบอรี่ปลูกกันหญ้าจะเห็นบ่คะค่อยบ่ได้ขี้คุยเด้อค่ะนี่ค่อยปลูกกันหญ้าถนนคือนี่ค่ะเมื่อวานนี่ค่อยมาเอาหญ้าให้มันดีต้นมันนะนะนะเบิ่งด้วยค่ะนะกำลังอีบานค่ะลูกมีบอลลูนค่ะเม็ดเม็ดนะคะเนี่ยปลูกกันหญ้าขึ้นเข้ามาถนนค่ะค่อยเอาหญ้าให้มันเมื่อวานนี้เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงเด้อค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเด้อเข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะนี่ค่ะค่ะเบิ่งสตรอเบอรี่เห็นบ่คะเขาปลูกกันหญ้านี่ค่ะนี่ปลูกเล่นเล่นเลยค่ะเนี่ยเอามาจิ้มไว้จิ้มไว้นี่มันง่ายแท้ๆได้กินมืดกันแต่ก็ต้องดูแลจากน้อยเอาหญ้าให้มันจากน้อยค่ะถ่ายไว้ได้จำได้ค่ะว่าตอนนี้มันกำลังเขียวๆค่ะยุงหลายๆค่ะ